เรามาอยู่กันในแมปสร้างเรือกันอีกแล้วนะทุกคนโยโหเยเหยูหูเฮ้ยเฮ้ยฉันว่าจะกบเราควรเปลี่ยนการเปิดตัวแบบใหม่นะแบบไหนดีอ่ะวาดว่าฉลามไว้ตรงนี้ไงแล้วก็มีตาสองข้างแล้วก็หน้ายิ้มเห็นไหมฉันว่าเราควรเปิดตัวด้วยการวาดแบบนี้หรือเปล่าอะไรของนายเนี่ยฮะทำไมนายไม่เข้าใจฉันจะกบไอ้ก็แค่วาดรูปไงเนี่ยแบบเนี่ยดูดีเนี่ยแม่นายยิ้มแล้วมันเพี้ยอะไรวาดรูปแล้วดูรูปก็ไม่ได้วาดสวยเลยเนี่ยนายดูออกว่ามันยิ้มปะดูออกแล้วทำไมมันจะไม่สวยอะจะกบแอดูออกไม่ได้แปลว่าสวยนะฉลามนายเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยโอ้นายนี่ไม่เข้าถึงศิลปะเลยละปะอะไรทุกคนในวันนี้เราจะมาทำอะไรฉลามเราจะมาสร้างเรือสุดโกงใช่แล้วทุกคนปกติเวลาเราไปเล่นแบบนี้ในเซิร์ฟพับลิกใช่ไหมฉลามเราก็จะเจอคนที่จะชอบบินใช่ไหมใช่คือมันเป็นวิธีการที่แบบว่าพวกเรารู้สึกว่ามันโกงใช่ไหมฉลามใช่แล้วแต่ว่าในมุมมองของคนที่เขาใช้ก็เป็นการแบบเหมือนเป็นการปั๊มตังนะแต่ถามว่าโกงไหมก็โกง มันเป็นความผิดพลาดของเกมแล้วนะเชื่อไม่ได้อ๋อคือเราต้องโทษเกมใช่ไหมฉลามใช่ใช่ซึ่งผมก็อยากรู้ว่าไอ้ที่มันบินเนี่ยมันทำกันยังไงทุกคนผมก็ได้ไปเซิร์ฟใน YouTube นะครับก็ไปเจอวิธีการสร้างแบบมากมายเลยแล้วผมก็ได้ไปเลือกวิธีการสร้างที่มันง่ายที่สุดนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันง่ายมากๆในการสร้างสิ่งของโกงๆพวกนี้นะเอาล่ะทุกคนเรามาดูกันเลยว่ามันสร้างไงใครที่สร้างเป็นแล้วก็สร้างเป็นแล้วนะครับผมมีวิธีการสร้างทุกคนเราจะต้องใช้เป็นไอ้แท่งๆอะไรก็ได้นะแล้วก็เราจะต้องใช้บล็อกทองนะนี่วางบนนี้ทุกคนหลังจากนั้นเราก็ใช้ไอ้นี่เหลืองๆนี่นะฮะนี่วางบนนี้แค่นี้ทุกคนก็เสร็จแล้วโหทำไมมันง่ายจังเลยการทำไอเทมโกงเนี่ยฮะซึ่งนะฮะพอเรามายืนบนนี้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้ไอเทมอีกต่อไปก็จะเป็นกราวนะฮะกราวจะกราวทำไมนี่ทุกคนแปลว่าอย่างนี้เลยตัวเรามันก็จะติดบนนี้ใช่ไหมฉลามใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการไปได้เลยฉลามนายกดเริ่มได้เลยโอเคดูทุกคนเห็นไหมมันบิน มันบินแบบว่าบินไปเลยแบบว่าหลุดแมปไปเลยง่ายเลยอ่ะนี่คือความโกงขั้นสุดนะฮะเอาล่ะทุกคนแล้วเราก็ลงมานี่เลยนะในปวดหัวเลยเจ้าของเกมฉลามมาตอนนี้เราลองมาแข่งกันไหมโดยใช้ไอ้เครื่องนี้ใครไปถึงแล้วหยิบทองได้ก่อนคนนั้นเป็นฝ่ายชนะโอเคไหมโอเคแค่หยิบทองก่อนก็ชนะแล้วสินะใช่แล้วพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเอาเลยไปเลยจ้ะเว้ยเร็วว่ะฉลามเว้ยแต่อย่าเร็วเกินนะไม่งั้นจะเก็บทองไม่ได้นะทุกคนนี่ครับตอนนี้ผมผ่านด่านมาแล้วด่านที่3ด่านที่4ด่านที่5ด่านที่6โอ้โหชิวๆบอกเลยงานนี้แต่ถ้าให้ดีคือเราไม่ต้องให้มันเร็วมากแล้วก็ไม่ต้องให้มันสูงมากนะฮะเราจะได้แบบว่าเก็บเงินครบทุกด่านด้วยนะครับนี่ฉันก็ลงมาเลยเอ้ยถึงแล้วนะถึงแล้วนะเก็บก่อนไงเสียใจด้วยโอ้โหฉลามลงตรงนี้พอดีนี่ทุกคนดูมันก็จะแบบว่ามีด่านที่เราผ่านเนี่ยเราผ่าน2ด่านเราก็จะได้เงินนะครับแต่ด่านที่เราไม่ได้วิ่งผ่านไอ้ดำๆเราก็จะไม่ได้เงินนะทุกคนใช่เพราะงั้นถ้าทุกคนอยากได้ตังค์เยอะก็ต้องคุมระดับความสูงเอาไว้นะคุณผู้ชมใช่แต่ทุกคนแมปนี้มันคือแมปสร้างเรือความสนุกมันก็อยู่กับการสร้างเรืออยู่แล้วใช่ไหมฉลามใช่ถ้าเราไปปั๊มเงินแบบนั้นมันก็ไม่สนุกไงทุกคนมันแบบมันน่าเบื่อมากเลยนะครับอ๋อเราปั๊มเงินมาทำเรือไงเจ้ากบเออวิธีนั้นก็ได้ผลแต่ว่าเป็นวิธีที่สุดโกงเฮ้ยฉันรู้สึกว่าพวกเราชั่วร้ายมากเลยฉลามพวกเราก็ไม่เคยเป็นคนดีนะไม่เป็นไรหรอกคือคนอื่นก็ใช้กันเยอะแยะขอใช้บ้างนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาโชว์เรือที่เราได้สร้างกันใช่ไหมฉลามใช่ซึ่งเรือนี้ทุกคนมันเป็นเรือพายของไทยนะฮะทุกคนน่าจะเคยเห็นที่เป็นแบบว่าเรือพายแบบเก่าๆอ่ะสมัยก่อนเรือไม้เรือไม้พายอ่ะนะใช่เรือไม้พายที่คนแบบว่าชาวบ้านชอบพายตามคลองนะฮะหลับตานะหลับตาทุกคนหลับตาไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการให้ทุกคนได้ดูภายใน3 2 1มาดูทุกคนนี่และนี่ก็คือเรือนะครับโอ้โหโอ้เป็นไงโอ้โหสวยมากเลยฉันรู้สึกว่าเรือนี่เป็นเรือที่สวยที่สุดตั้งแต่เราทำมาแล้วฉลามให้ดูมีความสวยมากกว่าเรือดำน้ำของพวกเราอีก มีคนคอมเมนต์ว่าเรือดำน้ำแล้วเหมือนลงศพโอ้โหแบบน้อยใจเลยอะเออไอ้แต่เรือนี้เนี่ยเป็นเรือของแท้เลยนะเออใช่นี่คือเรือเลยทุกคนนี่ดูรายละเอียดนะมีแบบคานเรือด้วยนะฮะแล้วก็ความแบบว่าสร้างเรือไม่ค่อยเท่ากันหน่อยเพราะว่ามันเป็นแบบธรรมชาติไงมันเป็นงานไทยประดิษฐ์ไงงานมืองานใช่ความรู้สึกมันจะเหมือนว่าเราเอาไม้ที่มันแบบไม่ได้เท่ากันมาต่อๆกันนะฮะจนเป็นเรือแต่ว่าเรือนี้เราก็ดูแบบนะเราก็มีภาพดูแบบอยู่ความเหมือนนี่ก็อยู่ประมาณ 80% นะครับใช่เหรอฉันว่า 90% แล้วมั้งเออใช่ใช้เวลาสร้างประมาณ1ชั่วโมงเนาะฉลามเนาะเรือนี้เนาะเออขนาดพวกเรากะกากันเนี่ยใช่อนาคตเราอาจจะสร้างเรือที่แบบว่าโคตรใหญ่โคตรเท่ก็ได้นะทุกคนต้องเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเฮ้ยแต่ว่าเรือลำเนี้ยลองดูดีๆดิแผ่นมันบางมากเลยนะ
เออบางมากก็จะได้เป็นแบบเรือสมจริงไงฉลามถ้ามันหนามันก็ไม่ใช่เรือสมจริงอันนี้คือเราจะทำให้มันแบบสมจริงที่สุดนะครับส่วนหลังกับส่วนท้ายนี่ฉลามเป็นคนทำนะทุกคนนี่ตรงส่วนที่มันแบบว่าเข้าหากันแต่ส่วนของผมทำก็คือเป็นส่วนนี้ส่วนไม้นะไม้คานแค่นี้แหละแกกินแรงฉันมากเลยเจ้ากบเอ้าก็ฉันไม่มีความรู้เรื่องการประดิษฐ์นี่หว่าเออนายมีความรู้ว่ะทุกคนคิดว่าความสวยนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่นะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะทุกคนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาเรือนี้ล่องเลยละกันเรือนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้เน้นแบบว่าถึกทนเท่าไหร่นะเน้นความสมจริงแล้วก็สวยงามนายอยากขับเรือไหมอยากขับเออต้องต่อมอเตอร์เรือด้วยนะใช่นายต้องเอาใบพัดเรือมาใส่แล้วก็เอาเก้าอี้นั่งมาใส่นะโอเคเราจะติดใบพัดให้กับเรือนี้ทุกคนตอนนี้มันก็ไม่ใช่เรือพายแล้วมันเป็นเรือไอ้นี่มอเตอร์นะเรือยนต์ใช่เรือยนต์เราจะมาใช้งานเรือนี้กันเลยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะทุกคนสั้นๆนะคลิปนี้ใช่เอามาขิงเรือเฉยๆไงเดี๋ยวพาร์ทต่อๆไปเราจะไปสร้างเรือที่มันแอดวานซ์กว่านี้แล้วก็จะมาโชว์ทุกคนได้ดูใครที่ชอบก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับไปเลยทุกคนเริ่มคนดูถามเอ๊ะทำไมเรือเอ็นจังครับ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเรือเอ็น ก็เราไม่ได้ทำพื้นเรียบไงนี่ดูใต้พื้นนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนี่โอ้ยสุดยอดฉันว่ามันหนักฉลามมันเลยเอ็นนี่ทุกคนโอ้ดูเลี้ยวทีเอ็นไปทางหนึ่งทีหนึ่งเฮ้ยนี่ไงความสมจริงไงใครจะไปขับเรือชนก้อนหินแล้วเนาะในชีวิตจริงเออใช่นี่แม่ทุกคนชนหินแป๊บเดียวได้เรือพังเราจะลองชนให้ดูอีกรอบนึงดูความสมจริงเป็นไงล่ะเวลาเรือไปชนหินหรืออะไรในชีวิตจริงเนี่ยมันก็พังง่ายไปได้เลยทุกคนเพราะมันคือไม้นะฮะใช่เพราะงั้นนายไม่ควรขับชนนะจะกบนะฉันพยายามเลี่ยงอยู่โอ้นี่ไงชนอีกแล้วโอ้เรือผูเรือผูโอ้ยปวกกินแต่เรือผูนี่มันก็สมจริงอยู่นะเนาะฉลามเนาะใช่เหมือนกับเรือไม่สมประกอบจะพังแหล่ไม่พังแหล่แต่ก็ยังนั่งได้เออต้องวิดน้ำไหมเนี่ยฮะนายนี่นายขับชนไม่ใช่แค่เรือที่หายชุดฉันก็หายเหมือนกันแต่แว่นนายอยู่นะถือว่านายดีเฮ้ยอุ้ยโอ้ยพังแล้วไปพัดฉันอ๋อยังไม่พังโอเคไปต่อได้เฮ้ยเอาว่ะตอนนี้หน้าเรือเราหายไปแล้วชีวิตจริงนี่ไม่น่าวิ่งได้โอ้ยไรนี่มันโหจริงจะหล่นมานี่อีกนะมันหล่นทับหัวฉันตายเลยเอ้าตายเลยเหรอจะตายเลยจะกอบตอนนี้สภาพเรือไม่เหมือนเรือเลยทุกคนเหมือนเศษซากไม้ลอยตามน้ำนายต้องมีชีวิตรอดได้นะโอเคฉลามเมื่อแต่ว่าก็มาไกลอยู่นะเพราะมันบังคับได้ทุกคนอุ้ยด่านนี้แหมไม่โหลดโอ้ยเยี่ยมเลยโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวฉันเอานายตายเหรอมันโหลดแล้วอ้าวโอ้โหโอ้ยเรือผูเรือผูโอ้ไม่นะโอ้ตายโอ้โหก็ล่วงเก้าอี้โอ้โหดูกลายเป็นเศษไม้ริมทางนี่เจ้ากอบเจ้ากอบว่าไงนี่ฉันมีไอเดียนะฉันติดลูกโป่งให้กับเรือไงเฮ้ยให้มันกลายเป็นเรือบินแหละใช่นายเคยดูไอ้นี่ไหมการ์ตูนอัพอะอัพอะโอ้อัพที่ใช้ลูกโป่งทำให้บ้านลอยใช่ไหมใช่แบบนั้นเลยโอ้โหมาดูทุกคนว่าเรือลอยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนเรือเหาะไงบอลลูนเอ้ยฉลามไปเลยเอ๋ไปเลยลูกโป่งลอยนั่นเป็นยังไงมันจะทำให้เรือนี้ลอยหรือเปล่าเฮ้ยโอ้เฮ้ยเรือเหาะโอ้เฮ้ยขับได้ด้วยเฮ้ยจะลองเอาลูกโป่งออกสักลูกสองลูกแล้วกันนะโอ้โหเรือเหาะสุดยอดขับไปฉลามเฮ้ยอย่างนี้ก็ขี้โกงเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยแต่ฉันเอาลูกโป่งแตกไม่ได้อ่ะนายต้องขี้ลูกโป่งโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมโดนพังทลายเจ้ากบดูดิกลายเป็นเรือตั้งมาแล้วอัดอับตอนแรกก็ดีอยู่แล้วฉันว่าอันนี้ไม่อัพเลยนี่จะดาวแล้วเนี่ยมันจะลอยไปไหนวะเนี่ยเออโอเคเฮ้ยเฮ้ยยังดูฉันว่าเฮ้ยเอาว่าเราสามารถพลิกเรือได้ก็ฉลามไปเลยโอ้เฮ้ยทำไมไปยกลอยโอ้ยโอ้ยสุดยอดเลยงั้นเราตายแล้วเราไปลองเอาลูกโป่งด้านหน้าให้มันน้อยกว่านี้นะมันจะได้แบบว่าสมดุลอยู่นี้เออก็จริงนะปุ๊บฉันโดดโดดตายเลยแล้วกันโอ้แล้วดูดิยังเห็นเรือเราลอยอยู่เลยเอามาเห็นเดินแล้วเนี่ยเห็นนี่ลองมองไปด้านหลังดูลอยขึ้นฟ้าไปดูเฮ้ยโหเฮ้ยสุดยอดไปเลยฉันว่าเรือมันน่าจะบินตรงแล้วนะเพราะว่าลูกโป่งนี่มีขนาดที่เท่ากันแล้วก็มีจำนวนเท่ากันทั้งหน้าทั้งหลังไปเลยไปเลยบินไปเลยเปิดลูกโป่งไปแล้วก็ฟิวเฮ้ยข้างหน้ามันชูแล้วไงฉลามเออข้างหลังนี่ฉันลดลูกโป่งให้เอาไม่ลอยเลยข้างหลังลอยนิดหน่อยมันหนักมอเตอร์นะฉันว่าโอ้โหดูตอนนี้นี่ยกหน้าเฮ้ยเรือยกหน้าโอ้โหเด็กแว่นยกล้อโอ้ยฉ
ฉพาะไปแบบนี้ก็เท่กันนะน่าเห็นแบบว่าพี่ดอมขับรถหรือเปล่าที่แบบยกหน้าพี่ดอมโอ้โหถ้าใบพัดข้างล่างทางนี้เราก็เรือจบเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเอามาคลิปนี้พอแค่นี้แล้วกันทุกคนนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่สำคัญสนใจปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้ที่ไหนฉลามปลูกได้ที่ช่องสมัครสมาชิกไอ้จะขอขึ้นฝั่งแป๊บนึงนะเราจะมาจบคลิปกันตรงนี้แล้วกันใครที่อยากปลูกต้นไม้ก็ปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยครับผมขั้นต่ำ35 บาทนะครับแล้วก็สั่งซื้อเสื้อและลิสแบรนด์ได้ที่เพจปอโต้ช็อปเลยไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายครับเรามาตั้งแคมป์นู้นเลยฉลามไม่ต้องไปต่อแล้วไปไม่ได้